อำเภอสะสะขันเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อต่อยอดด้านการท่องเที่ยวอาชีพและเศรษฐกิจฐานรากโดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสะสะขันจัดโปรแกรมสะสะขันเที่ยวสนุกสุขใจอิ่มท้องนอนสบายเต้นของก้าเมืองเก่าชมแหล่งเรียนรู้แปรรูปปลาเยี่ยมชมศูนย์โอท็อปจำหน่ายของฝากอำเภอสะสะขันงานนี้ครับนายประภาสนวลเนตรพร้อมด้วยนายมานพแย้มอุทัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และคณะได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในพื้นที่อำเภอสะสะขันตำบลโนนศิลาตำบลโนนบุรีตำบลภูสิงห์และตำบลสะสะขันซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ซึ่งเป็นการวางรากฐานในการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนทางการเงินโดยมีการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะในหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งแปรรูปปลาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของสะสะขันจูเลสิกแอนด์ทราเวลที่จัดขึ้นโดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมที่พักอำเภอสะสะขันโดยจัดโปรแกรมท่องเที่ยว2วัน1คืนสะสะขันท่องเที่ยวสนุกสุขใจอิ่มท้องนอนสบายชมการแสดงมากมายจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปตามรายละเอียดกันครับจริงๆแล้ววิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเป็นโครงการของสสส.ซึ่งเราดำเนินการมาแล้ว3ปีนะครับปีนี้ก็ปีที่3แล้วแต่พื้นที่ของสะสะขันเนี่ยถือว่าเป็นปีแรกซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่แล้วค่อนข้างจะน่าสนใจเราก็เลยคิดว่าที่ตรงนี้น่าจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนได้นะครับเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มันเกิดขึ้นได้ครับคิดว่าจะมีการขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่อีกไหมครับมีข้อมูลที่พอจะคิดว่าน่าจะขยายผลไปยังอ๋อปกติเราจะมีอยู่แล้วทุกภูมิภาคเรามีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมทั้งภาคใต้ด้วยนะครับในหลายพื้นที่ซึ่งเรามองว่าชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมเอาชุมชนนั้นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็สามารถจะดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนั้นๆ นะครับโดยวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเนี่ยเจ้าของเนี่ยคือทุกคนในสังคมนั้นๆ นะครับก็มันก็เป็นการดีตรงที่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเขาจะได้มีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองแล้วสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งการที่เราทำเครือข่ายที่มีทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางเนี่ยมันก็จะทำใหเป็นกลุ่มก้อนใหญ่มากคือผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะฮะหรือทุกชิ้นสมมุติว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยพื้นที่ไหนก็แล้วแต่เราสามารถที่จะโคกันได้อาจจะไปวางไว้ที่บางลำพูอาจจะไปวางไว้ที่สงขลาหรือที่เชียงใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถจะกระจายสินค้าแล้วก็ทำให้ทั่วทุกภูมิภาคได้รู้จักสะสะขันมากขึ้นนะครับมันก็เป็นการแพร่กระจายแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้มากขึ้นนะครับ